พระศาสดาและมหาเทพล้วนเป็นกลุ่มที่มาจากดินแดนวิมุตตะที่เป็นกลุ่มชนที่มีรูปธรรมสูงที่สุดของทุกกาแล็กซี่และทุกจักรวาลตั้งอยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่ผู้ปฏิบัติจิตที่มีความละเอียดถึงขนาดไม่มีแม้แต่กล้องขยายชนิดใดสามารถส่องเห็นได้คือใสบริสุทธิ์จนมองเห็นแต่ความว่างเปล่าแต่มีแสงส่องประกายแวววาวที่สวยงามไม่มีวันจบสิ้นลงเป็นผู้อยู่เหนือกาลเวลาไปมาได้ในทุกมิติของจักรวาลก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าการเคารพบูชาองค์ศิวะมหาเทพหรือพระนารายณ์พระพรหมพระวิษณุพระพิฆเนศนั้นก็คือการบูชาเคารพต่อพระพุทธเจ้าในยุคแรกที่สามารถเดินทางข้ามมิติของทุกจักรวาลไปได้อย่างอิสระเสรีหากเพียงแต่ว่าชาวแสงนั้นจะเคารพบูชาพวกท่านกันแบบงมงายหรือจะเคารพบูชาพวกท่านแบบประพฤติและปฏิบัติตนเองให้เป็นพวกรูปธรรมชั้นสูงเหมือนพวกท่านคือมีสติปัญญาสูงและรู้หน้าที่ของตนเองว่าลงมาเกิดบนโลกมนุษย์หรือดาวไกอานี้มาทำภารกิจอะไรและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะกลับดวงดาวของตนเองได้อย่างไรเหมือนที่พวกท่านคอยลงมาเวียนคอยส่งสัญญาณให้พวกชาวแสงให้เร่งปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เสร็จสิ้นลงในเร็ววันการเริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงของลักษณะมนุษย์ดาวโบอาเมื่อเริ่มรู้ว่ามนุษย์แสงเริ่มลงมาจัดการกับพวกตนมนุษย์ดาโบอาจะมีลักษณะมีลิ้นสองแฉกปากพูดอย่างแต่ประพฤติตนไปอีกอย่างไม่มีคุณธรรมจิตใจต่ำช้าโกหกปลิ้นปล้อนแววตาดุดันแวววาวแฝงด้วยรังสีอมหิตมีความทะเยอทะยานเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตนจะได้รับคือผลประโยชน์มหาศาลและเกลียดชังพวกมนุษย์ที่ไม่ยอมฟังคำสั่งของตนชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงมีพฤติกรรมจิตใจที่ต่ำช้าเหมือนกันไม่มีหลักการไม่มีอุดมการเห็นประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งมีความสามารถโน้มน้าวให้หลงเชื่อและเอาจิตวิญญาณของตนเองเข้าไปสิงสู่ในดวงจิตของมนุษย์ได้จนทำให้มนุษย์บางจำพวกที่มีดวงจิตอ่อนแอลงเชื่อแบบงมงายและพร้อมตายแทนพวกมนุษย์ดาวดวงนี้มีความริษยาและมีความอาฆาตพยาบาทสูงถ่ายทอดพันธุกรรมความโลภมากเห็นแก่ตัวเล่ห์เหลี่ยมความทะนงตัวเองเบียดบังคนดีให้แก่ลูกหลานและคนในตระกูลของตนเองจนเป็นสันดานและมองว่าการกระทำแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและดีงามของมนุษย์ดาวโบอาแสวงหาทรัพยากรจากทุกดวงดาวรวมถึงดาวโลกหรือดาวไกอาในปัจจุบันและเบียดบังเอามาเป็นสมบัติของตนเองมองว่ามนุษย์ดาวไกอาหรือมนุษย์โลกคือชนชั้นทาสชั้นต่ำรวมไปถึงมนุษย์ที่หลงเข้ามาช่วยทำงานให้ก็เป็นได้แค่คนงานชั้นต่ำเท่านั้นใช้เงินหรือทรัพย์สินหลอกล่อให้มนุษย์หน้าโง่หลงระเริงตามแล้วค่อยมากอบโกยเอาคืนทีหลังการผสมพันธุ์กันชอบทำในแบบพิสดารและออกลูกหลานมาล้วนมีจิตใจที่ต่ำช้ากันทุกตัวมนุษย์โบอาบางตัวสามารถอาศัยสิงในท้องมนุษย์บนดาวไกอามาเกิดได้ในช่วง 8-9 เดือนสุดท้ายเมื่อเติบโตมาสิ่งแรกที่พวกมนุษย์ดวงดาวนี้จะทำก็คือการเนรคุณผู้ให้กำเนิดพวกตนมาเพราะจะรู้ว่าแนวคิดและกลิ่นสาบตัวไม่ใช่พวกกรรมพันธุ์ที่แท้จริงของตนเองเป็นสัตว์สังคมกลิ่นสาบความชั่วช้าและเลวทรามจะส่งกลิ่นออกไปได้ไกลมากจนสามารถเรียกฝูงมารวมกันได้คิดและวางแผนแต่ในสิ่งที่มีความโลภไม่มีศาสนาไม่มีคุณธรรมและกลิ่นสาบความชั่วจะเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดการผสมพันธุ์กันเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ตนเองให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อยึดครองประเทศนั้นๆมาเป็นสมบัติและมีอำนาจของตนเองการส่งสัญญาณเตือนมนุษย์ดาวโบอาว่านักรบจากมนุษย์แสงจำนวนมาก
กำลังลงมาบนดาวไกอาเพื่อลงมากำจัดมนุษย์ดาวโบอาให้สิ้นซากให้ดูบุคลิกของผู้คนบนโลกที่รังเกียจมนุษย์ดาวโบอาอย่างมากเหม็นสาบและไม่อยากเข้าใกล้ทำงานหนักเพื่อปราบปรามมนุษย์พวกนี้อย่างเด็ดขาดเร่งสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อทำลายล้างอารยธรรมเดิมที่เลวร้ายของพวกโบอาให้หมดไปจากโลกจะลงมาเกิดในท้องมารดาที่มีฝ่ามือเป็นรูปกากบาทสองข้างและเด็กออกมาจะมีกากบาทที่ฝ่ามือสองข้างจะเกิดในท้องมารดาที่จิตถูกครอบงำจากมนุษย์ดาโบอาเพื่อเกิดมาทำลายดวงจิตของมนุษย์ดาโบอาที่สิงสู่ในจิตของมารดาเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาจะได้รับภารกิจในการดับหรือทำลายดวงจิตของมนุษย์โบอาที่สิงอยู่ในจิตภายในของผู้คนจำนวนมากเพราะมีดวงจิตที่เข้มแข็งมากเป็นรูปธรรมขั้นสูงในรูปของคนหนุ่มสาวที่มีคุณธรรมสูงในอาชีพต่างๆที่วันหนึ่งจะได้มารวมตัวกันทำภารกิจใหญ่และสร้างอารยธรรมใหม่ขึ้นมานี่คือเหตุผลก่อนพุทธทํานายเอาไว้ว่าเมื่อใกล้จะถึงวันที่องค์พระศาสดาพระศรีอานเสด็จลงมากำเนิดเป็นพระศาสดาของทุกกาแล็กซี่และทุกจักรวาล นั้นจะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างมนุษย์ชาวแสงกับมนุษย์ชาวโบอาในทุกดวงดาวของจักรวาลเพื่อให้จักรวาลต่างๆกลับคืนความสมดุลกลับมาและผลของสงครามใหญ่ในครั้งนี้จะทำให้ถือกำเนิดพระศาสดาพระองค์ใหม่ที่ถัดต่อจากพระศรีอานนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและต้องใช้เวลายาวนานหลายกับดังนั้นในคำทำนายของสมาพันธ์กาแล็กซี่ที่มีอยู่ในคัมภีร์ของทุกศาสนาและทุกลัทธิคำสั่งสอนจึงได้เขียนตรงกันว่าการกำเนิดขึ้นของพระศรีอานจะถึงการสิ้นสุดลงของทุกศาสนาและทุกลัทธิความเชื่อต่างๆของมนุษย์ในทุกดวงดาวจะถือกำเนิดเป็นอารยธรรมใหม่ที่เหมือนกันทุกดวงดาวที่มีแต่ความสงบสุขและเป็นพระศาสดาพระองค์เดียวที่มีอายุกับยาวนานที่สุดของกาแล็กซี่นั่นหมายความว่าในโลกอนาคตมนุษย์ดาวไกอาจะเต็มไปด้วยผู้คนที่เป็นรูปธรรมขั้นสูงเป็นผู้มีแต่ชนชั้นสติปัญญาสูงส่งมีอายุที่ยืนยาวหลายปีและมีวิทยาศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองและทันสมัยมากที่สุดลังมนุษย์โบอาถูกนักรบชาวแสงกำจัดไปหมดสิ้นคำถามคือเมื่อทุกจักรวาลสงบลงภารกิจเสร็จสิ้นลงนักรบมนุษย์ชาวแสงจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือทุกคนจะกลับดาวบ้านเกิดของตนเองและไปใช้ชีวิตที่สงบสุขบนดวงดาวของตนเองดีชานฤนาถ